อุ้ยขายขาวอ่อนๆเลยพี่น้องเห็นป่ะนี่ขาวอ่อนๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยงามขนาดพี่น้องโอ้ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนเดี๋ยวพี่น้องนี่ของแสบห้องพี่น้องของแสบบ้านห้องโอ้ยบ่ค่อยมีหัวพี่น้องนี่พี่น้องนี่เห็นป่ะเอ้ยนี่ใส่กับไปนี่เด้อพี่น้องเด้อตำแจ่วผมมื้อนี่ในตำแจ่วนี่ตำแจ่วปลาแดกแซ่บๆผมมากินกับข้าวอ่อนเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวปลาพี่น้องมื้อนี่แซ่บกันเนาะอ๋อนี่ใส่นี่พอดีสวยซ้ำปลาปิ่งบ่ได้เอามาพี่น้องขอโทษขออภัยครับผมใส่ขาอ่อนเสียบมาพี่น้องมาเสียบน้ำกันครับเบิ่งตีอ่ะพี่น้องเบิ่งตีล่ะเป็นไหนเป็นแต่เสียบบ่มีเจ้าว่าเออของเสียบบานห้องแจ๋วโอ้ยเนาะเบิ่งไก่เบิ่งไก่เหมือนกันพี่น้องครับโอ้ยตกลงปีนบางงางลงขี้ดินพี่น้องเอ้ยเครื่องนึงเอาแซ่บๆตัวนี่ก่อนเราจะไปกินข้าวแซ่บๆฮ่าๆเด็กก็ไปกินย่างก็แซ่บพี่น้องเออบ่ว่ากันเดี๋ยวเด็กก็ไปละแม่นวดเนี่ยพี่น้องพักเข้าเห็นป่ะนี่พักเขียวอุ่มรุมอยู่พี่น้องเอ้ยพักงามขนาดน้องเนาะพี่น้องเนาะโอ้หอมขอต้องพักขนาดด้วย ผักชนกว่าเลยพี่น้องนี่เจ้าอุ้มรุมอยู่นี่ผักชนกว่าฮะเห็นป่ะเอ้ยจับเลยจับอยู่ครับผมจับอยู่มามาเนาะโอ้นักดบก็อยากน้ำมือเขาจิ้มมือขนาดเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งเลยเห็นป่ะพี่น้องมาละเหนื่อยหน่อยเลยเห็นป่ะมาละกินลูกจับใจเย็นๆพี่น้องเราเจ้าปลาแดกแล้วข้าวโอ้แจ่พี่น้องจำ
เดี๋ยวพาพี่น้องสิพาพี่น้องย่างไปว่าไงพักจนคั่วพักจนคั่วมันกันนี่ตุ๋ยอิงสิน้องพี่น้องเนาะตุ๋ยอิงสินี่เห็นบ่พี่น้องพักแจ่มห้องเห็นบ่นี่好不要好我接着โอ้เจ๋งห้องแจ๋วแพงคลิปนี้มือนี้เนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศนี่อยู่สวนนางบานผักชวนคั่วห้องเต็มไปเบิดเลยกินในเบิดเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาเขาพอกันไหมครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้มือนี้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอาไว้ซ้ำอีกวันครับผมนอกจากไหนจังใดก็หันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้ด้วยครับผมทางช่องเป็กก้อนแดกครับสำหรับมื้อนี้เราเป็กก้อนแดกขอกล่าวมาสวัสดีครับขอบคุณครับผมที่คอยให้กำลังใจ